ยังจำกันได้ไหมว่าเราเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่15กันยายนนี้เตรียมพบกับ After the Storm ผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของโคเรเอดะฮิโรคาสุผู้กำกับผู้เคยคว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และเคยสร้างความประทับใจให้ผู้ชมชาวไทยมาแล้วจากภาพยนตร์เรื่อง Our Little Sister โดย After the Storm เป็นภาพยนตร์เปิดในโครงการภาพยนตร์ The Little Big Films Project โครงการ11 Project Heart เพราะหัวใจมนุษย์แข็งแกร่งเกินกว่าที่เราคิดโครงการหนังเล็กหัวใจใหญ่ที่จัดติดต่อกันมา17ปี11โครงการ After the Stormบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเรียวตะรับบทโดยอาเบะฮิโรชิอดีตนักเขียนดาวรุ่งที่ใช้ชีวิตผิดทางจนต้องหย่าร้างกับภรรยาและแม่ที่เลี้ยงเขามารับบทโดยคิคิคิรินก็ไม่ยอมพูดกับเขาอีกเรียวตะพยายามจะกลับมาเขียนหนังสืออีกครั้งแต่ด้วยความรู้สึกที่ไร้ค่าเขาจึงตัดสินใจไปรับจ้างเป็นนักสืบเอกชนเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกชายและในช่วงเวลาเดียวกันเรียวตะก็พยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์กับแม่ผู้หญิงเพียงคนเดียวที่รักเขาสุดหัวใจมาตลอดทั้งชีวิตของเธอด้วยการกลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงพายุฤดูร้อนช่วงเวลาที่เมืองทั้งเมืองต้องตกอยู่ใต้ลมพายุเกือบทั้งสัปดาห์และในคืนที่พายุไต้ฝุ่นพัดโหมกระหน่ำมากที่สุดในรอบปีครอบครัวของอาเบะก็ได้กลับมาร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง After the Stormได้รับคัดเลือกเข้าฉายในสายประกวดหลักของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปีนี้และได้รับการยกย่องว่านี่คือภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของโคเรเอดะฮิโรคาสุในรอบ10ปีที่จะมาทำให้หัวใจของคำว่าครอบครัวกลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งหน้ามีมันつかないんだけどねなんかの役には立ってんのよ After the Storm 15 กันยายนนี้